หวัดดีวัยรุ่นทุกคนครับผมวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมคาพาร์คกิ้งกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาเป็นตำรวจ1วันนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยพี่ได้ทำการแต่งรถนะครับผมเป็นรถตำรวจที่เรียกได้ว่าแบบหรูหราที่สุดแล้วเท่าที่แต่งมานะครับผมรถที่พี่ใช้ในการแต่งในวันนี้นะผมเป็น Nissan GT-R 35ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าหรูหรามากๆเลยรถคันนี้เรียกได้ว่าทำเพื่อทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะไฟด้านบนนี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่ไฟหวอนะครับอันนี้คือพี่ไม่ได้เล่นเวอร์ชั่นโกงหรือว่าแบบไปโกงมาอะไรแต่อย่างใดนั่นแต่คือพี่เนี่ยเติมเงินซื้อเอานะครับเอ้ยจะหาว่าไม่เชื่ออีกโอเคเดี๋ยวพี่ออกไปให้ดูเลยนะครับถ้ารถคันไหนที่ซื้อมันจะสามารถกดออนกดออฟได้ใช่ไหมนี่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้ารถคันไหนที่ยังไม่ได้ซื้อมันจะไม่สามารถกดออนกดออฟได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องกดซื้อใหม่คืออยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้โกงแค่นั้นแหละไม่ได้โกงแต่อีกอย่างนึงคือพี่อยากรู้ว่ามันไม่มีแบบว่าซื้อทีเดียวแล้วมันใช้ได้ทุกคันมันไม่มีแบบนั้นบ้างเหรอถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกพี่หน่อยนะครับว่าถ้าแบบซื้อทีเดียวแล้วมันปลดล็อกไฟตำรวจให้ทุกคันเลยมันซื้อยังไงคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับทุกคนนี่คือพี่แบบซื้อ31 บาทได้ R35 แค่คันเดียวเท่านั้นโอ้โหคือถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อใส่คันอื่นมันก็ต้องแบบเสียตังค์อีกอ่ะผมไม่เข้าใจว่ะผมอยากจะซื้อทีเดียวใส่ให้หลายๆคันโอเคเดี๋ยวมารีวิวรถกันหน่อยคลิปนี้ก็เดี๋ยวยาวๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพยายามทำคลิปแบบว่าไม่ค่อยตัดต่อให้มันแบบว่าขาดช่วงขาดจังหวะนะครับผมคือพี่จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ขอบอกทุกคนไว้ก่อนสำหรับคนที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับผมนะก็อยากให้ทุกคนรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับให้พี่แบบมีกำลังใจในการแบบทำคลิปต่อไปในทุกๆวันนะครับถ้าคนที่ดูจบนี่จะขอบคุณจากใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวรถกันหน่อยนะครับผมก็อย่างที่ว่าครับวันนี้แต่ง R35 ลายตำรวจมานะครับผมก็นั่งแต่งอยู่พักนึงนะครับเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นลายรถตำรวจของประเทศอะไรนะครับเพราะว่าผมไปดูมาใน Google ผมพิมพ์ไป R35 รถตำรวจแค่นั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นลายของตำรวจประเทศอะไรนะครับก็แต่งออกมาได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านข้างก็จะมีแบบโลโก้ตำรวจนะฮะแล้วก็มีว่าเขียนว่าอะไรเนี่ยโพลิสนะครับผม911นะครับผมแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตัวหนังสือเล็กๆส่วนฝากระโปรงก็จะมีคำว่าโพลิสแล้วก็โลโก้สถานีตำรวจอันนี้น่าจะเป็นของอเมริกาหรือเปล่าวะผมก็ไม่มั่นใจว่ะผมก็แบบทำตามเขาแหละนะฮะส่วนด้านหน้าก็จะไม่มีอะไรครับเพราะว่ารถตำรวจมันถ้าใส่แบบสติกเกอร์เยอะแบบเนี้ยมันจะดูลกตามันจะไม่เหมือนรถตำรวจผมก็เลยใส่แค่แบบว่าแบบใส่โพลงโพลิสอะไรแบบเนี้ยพอละฝากระโปรงสีขาวหลังคาสีขาวยางนะครับผมขอบยางเขาเรียกว่าอะไรว่าลายยางหรือเปล่าไม่ใช่ลายสีเขาเรียกว่ายี่ห้อยางโยโกฮาม่านะครับผมใส่เป็นสีเหลืองนะครับผมตรงข้างยางตัวนี้นะครับผมแม็กก็เป็นสีดำเรียกได้ว่าตอนที่รถวิ่งนี่คือสวยมากทุกคนสีเหลืองๆนี่คือผมชอบนะมันสวยดีเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายครับผมก็ใส่เป็นโพลิสคอ911ก็คือมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับผมโทรมาเลยที่เบอร์911เป็นเบอร์ตำรวจนั่นเองนะฮะแล้วก็ใส่โลโก้ตำรวจตรงข้างไฟท้ายส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรละผมก็ใส่ลายประเทศไทยแบบแค่ใส่เล่นๆเฉยๆนะฮะจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ใส่เล่นๆเฉยนะครับผมโอเคทุกคนสำหรับ R35 ที่แต่งมาในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมในตรงนี้ก็มีด้วยนะตรงแบบสเกิร์ตข้างเห็นไหมครับสีขาวๆแล้วก็ตรงข้างหน้าด้วยสีขาวๆนะฮะอันนี้พี่ก็แบบใส่เสริมจริงๆมันควรจะอยู่แบบตรงข้างล่างเลยนะไอเส้นขาวๆเนี่ยแต่คือมันวางไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนมันเขาทำมาให้มันแบบเป็นแบบนี้มันก็เลยวางไม่ได้โอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยววันนี้พี่จะพาทุกคนไปหาไล่จับไอ้พวกเด็กแว้นที่มันชอบแข่งรถกันปกติโดนแต่คนอื่นจับทั้งที่แบบผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกคนแบบขับรถอยู่ดีๆแบบนี้แบบไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากมายแต่อยู่ดีๆมันก็จับครับคือวันนี้ขอเอาคืนหน่อยละกันนะฮะกูจะจับแม่งให้หมดเลยไอ้พวกไหนที่ขับรถเป็นแว้นเนี่ยบอกเลยว่ากูจะเอาแม่งให้หมดทุกคันเลยนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคสำหรับแรงม้ารถคันนี้จะอยู่ที่1695แรงม้านะครับผมนะแน่เห็นไหมไม่ใช่สเต็ปนะฮะไม่ใช่สเต็ปแต่ดูแรงบิดนะครับแรงบิดนี่ค่อนข้างจะแบบว่าทำไมมันคุ้นหน้าคุ้นตาจังวะแรงบิดนะแรงทอร์กนะ ก็ประมาณนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอะไรเลยพี่แค่ทำ
มาให้ทุกคนดูเออสำหรับชื่อในเกมของผมชื่อว่าจ่าดาบนะครับผมนะถ้าใครเจอก็ทักทายกันได้นะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่มีน้องคนนึงแม่งพี่ตอนแรกพี่ว่าจะทำรถตำรวจที่เป็นรถตำรวจยุคเก่าๆนะครับทุกคนแต่บังเอิญครับมีน้องคนนึงเขาแบบคิดว่าเป็นพี่ครับเขาเข้ามาซื้อรถผมครับผมตั้งราคารถไว้ประมาณ1บาทครับผมตั้งเล่นๆไว้อ่ะแม่งเข้ามาซื้อเฉยโอ้มันเป็นอะไรที่สวยมากสวยจริงๆเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะทำการเอารถตำรวจเนี่ยไปทดสอบความเร็วก่อนเดี๋ยวรถตำรวจมันก็ต้องทดสอบความเร็วด้วยเหรอวะแน่นอนเออรถตำรวจมันก็ต้องทดสอบความเร็วกันหน่อยนี่เปิดบอวิ่งเลยรถพี่มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะสำหรับ R35 คันนี้เดี๋ยวทุกคนเราจะยังไม่จับนะครับเดี๋ยวเราต้องทดสอบประสิทธิภาพของรถตำรวจที่หรูหราที่สุดในวันนี้ให้ทุกคนดูก่อนว่า R35 คันนี้มันจวดจ้าดขนาดไหนเออให้ทุกคนดูความเร็วเอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้เร็วแบบโอเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับมันก็วิ่งปกตินั่นแหละนี่500มันก็ปกติดีฮะไม่ได้แรงโอเวอร์อะไรเลยดูดิเนี่ยปกติไหมทุกคนความเร็วไม่ได้เบอร์เลยนะฮะแล้วจะหาว่าพี่ไม่ให้ดูเซ็ตจูนอีกเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวให้ดูแล้วกันอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบก่อนอุ้ยเกือบชนเกือบชนเมื่อกี้ดีนะที่กดแบบกดไอตัวที่มันแบบให้รถมันเข้าเส้นทันก่อนโอเครอบนี้เราจะวิ่งกลับครับมันจะวิ่งได้ยาวกว่ารอบเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้าจะทำความเร็วได้ประมาณ600อยู่นะ600ขึ้นเดี๋ยวรถตำรวจแทนที่จะมาหาจับคนขับรถเร็วแม็กกับมาซิ่งเองอะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนมันก็ต้องเอามาเทสความเร็วให้ทุกคนดูหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่รถตำรวจธรรมดาใช่ไหมล่ะเออแต่งมาหล่อขนาดนี้จะมาวิ่งแบบช้าๆมันไม่ได้มันก็ต้องขับให้แบบเต็มประสิทธิภาพเออมันก็ต้องรีดพลังให้มันแบบให้ออกมาเต็มที่อะไรประมาณนั้นเฮ้ยจับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยไปรุ่นเมกาอู้จับไม่ทันแหมจะไปจับคนอื่นแต่ตัวเองวิ่งเกือบ600 จะไปจับคนอื่นตัวเองวิ่งเกือบ600เฮ้ยจับเฮ้ยความเร็ววิ่งได้600นะทุกคนเออเดี๋ยวขออนุญาตกลับรถก่อนโอเคอย่านะอย่านะอันนี้เรายังจับเขาไม่ได้ครับถ้ามันขึ้นเครื่องหมายสีแดงบนหัวแสดงว่าเราสามารถจับเขาได้อันนี้คือยังจับไปได้เอ้ยนี่ไงจับเอ้ยจับไม่ทันว่ะจับไม่ทันอะไรมีการคุยกันด้วยฮะมีการดิวของกันโอเคทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูที่จุดแข่งแดกกันสิว่าจะมีใครให้เราจับหรือเปล่าไปทุกคนวันนี้ก็ยาวๆกันเลยนะฮะผมอยากให้ทุกคนดูคลิปผมให้จบนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปคือมันจะช่วยให้ผมแบบมีกำลังใจในการทำคลิปเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนดูคลิปผมให้จบนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้อยากบังคับอะไรทุกคนหรอกนะฮะอ้าวอะไรเนี่ยโอ้ยกูจะบ้าตายโอ้มีโฆษณาด้วย remove ad 64บาทโอ้โหเอาโฆษณาออกต้องเสียตังค์อีก64บาทเดี๋ยวว่าไงวัยรุ่นอยากโดนจับหรือเปล่าสวัสดีครับอันนี้ผมกดไมค์คุยกับเขานะแต่มันไม่น่าจะคุยได้หรอกทุกคนครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมใช้โปรแกรมแอปเพลเยอร์ของ MSI ในการเล่นเป็นรถตำรวจรอไม่ได้นะครับทุกคนจับใครไม่ได้เดี๋ยวกูจะมาเป็นตำรวจแล้วกูมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปหาออกไปหาจับคนก่อนดีกว่าไม่มีคนได้จับเลยแล้วก่อนคนหายไปไหนหมดเขาดันทางเฮ้ยผมเห็นแล้วมึงเสร็จกูได้เวลาแก้แค้นเรียบร้อยเอ้ยจับได้หรือเปล่าเอาใหม่เรียบร้อยครับกดสายใจเลยเอ้ยจับแม่งเลยจับอีกสายใจว่าจับแล้วก็ชิ่งครับจับแล้วก็ชิ่งออกจากเกมไปเลยเพราะว่าเขาดันทางยาวอยู่เดี๋ยวจะโดนเขาด่านะครับเพราะว่าเราไปสกัดความเร็วครับถ้าเราไปสกัดความเร็วเขามันจะทำให้ความเร็วของคนที่วิ่งมามันหยุดนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนด่า
อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตจูนระหว่างนี้อ่ะเซตจูนผมก็จะจูนไว้ประมาณนี้เออใครดูไม่ทันให้กดจุดทิปเอาประมาณนี้ละกันไม่ขอเปิดอะไรมากมายไปทุกคนเราเปลี่ยนด่านกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ด่านดีเซิร์ตนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 4:30 นนะครับทุกคนตอนที่พี่ทำคลิปอยู่ตอนนี้มาครับมาครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็โอ้ยกระตุกเออทุกคนผมลืมไปว่ะคือแม่เป็นตำรวจทั้งทีมันต้องให้ทุกคนดูหน่อยนี่คือโฉมหน้าจ่าดาบนะครับ นี่คือโฉมหน้าจ่าดาบแต่วันนี้จ่าดาบใส่หมวกกันน็อกมาก็เลยอาจจะไม่เห็นหน้านะครับแต่งเต็มยศเลยนะฮะวันนี้ทั้งรถทั้งคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเออเดี๋ยวตำรวจอยากช้อปปิ้งว่ะเอาตำรวจไปช้อปปิ้งแป๊บแหมตำรวจช้อปปิ้งก็มีเอาไปดูที่ใครขายอะไรน่ะโอ้โหมึงบ้าไปแล้วไอ้ชายโคนิเซกขาย10ล้านราคาแค่ล้านกว่าบาทนี่นะมึงขาย10ล้านเออไงเห็นรถตำรวจเออเดี๋ยวอะไรของมันวะโอ้โหท้ายรถผมโอ้โหท้ายรถผมยุบมันไม่รอแล้วผมไม่ขายนะครับรถตำรวจนี่ผมไม่ขายนะเพราะว่าเสียตังค์มาเอ้ยลืมเปิดบอว่ะเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะดักจับไอ้สองคนนี้ดักจับเอ้ยจับไม่ได้เว้ยเขาบอกว่า closer to car คืออะไรวะ close to car อะไรวะมันคืออะไรทุกคนให้ผมจับไปได้นี่อ๋อมันต้องอยู่ใกล้ๆคิดว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆหรือเปล่ามันถึงจะกดจับได้เอ้ได้เวลาแก้แค้นแล้วใครที่มันชอบซิ่งรถใครมันชอบซิ่งรถบอกเลยวันนี้จะจับให้หมดเดี๋ยวต้องเอารถมาซ่อมก่อนทุกคนไอ้ตรงนี้มีคนวะเราตำรวจมันเราต้องดูแลให้เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะไปชนมั่วซั่วไม่ได้นะฮะไปถอยออกไปมีซ่อมยางด้วยนี่ยางเรานี่มันดูยังไงทุกคนว่ายางเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเสียค่าซ่อมยางอีก 3,000 ตายกูมาเป็นตำรวจวันนี้จนแน่นอนมาแล้วทุกคนโอ้โหเมื่อกี้โฆษณาครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกลาดหน่อยเมื่อกี้ก็มาจากกาลาดเลยแหละเอารถไปซ่อมนะกลับมาดูกาลาดหน่อยว่าเขาทำอะไรกันอยู่ฮะแม่เอารถตำรวจมาอวดหน่อยฮะแต่งมาอย่างหล่อฮะเราจะเอาไปขับคนเดียวมันเอ้ยเดี๋ยวติดอะไรวะเออเปิดวอร์มาเลยคันที่จอดเฉยๆก็จับไม่ได้นะฮะเอ้ย S15 โมนาลิซ่าว่ะเอาอะโมนาลิซ่าก็มาได้เท่าไหร่ 300,000เดี๋ยวล็อกรถไว้ก่อน 300,000 โอ้3เลข3ตั้งราคาเลข3หมดเลยว่าไงอ๋อตกลงใครขายอ๋อไม่ใช่โมนาลิซ่าอ๋อดอทคันสีแดงขาย 300,000 แต่ผมไม่รู้ดิว่ารถที่ซื้อมาตอนแรกๆมันราคาเท่าไหร่เอ้ยยามาตั้มก็มาว่ะทุกคนเห็นอะไรไหมครับยามาตั้มก็มาเดี๋ยวผมว่าไม่น่าจะใช่ตัวจริงหรอกนะครับทุกคนน่าจะเป็นคนที่แบบตั้งชื่อหลอกมานะฮะพี่อั๋นเขาไม่เล่นหรอกเวลานี้เอาอะไรวะห่วยพี่หวายละอะไรเนี่ยเดี๋ยวถอยมาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยมาขาย1บาทอะไรเนี่ยบ้าแล้วฮะอะไรกันครับเตี้ยดูครับทุกคนตอนนี้พากันแย่งกันขายรถอยู่แย่งกันขายรถอยู่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าใครจะเอ้ยเดี๋ยวซื้ออุ้ยไม่ทันโอ้ยขายบาทนึงไม่ทันโอ้เสียดายเอาว่ะมีคนขายรถบาทนึงด้วยเอ้ยสุดยอดเฮ้ยมึงโปรเปล่าวะแฮกเงินมาหรือเปล่าไอ้น้องเอ้ยเอารถมาขายบาทนึงเนี่ยแต่ผมไม่รู้แล้วเขาแฮกไม่แฮกโอ้เสียดายน่าจะซื้อมาแต่งแบบมาแต่งเล่นๆน่ะมาแต่งแบบขายเล่นน่ะเนี่ยจ่าดาบวันนี้ออกลงมาจับคนได้ประมาณ 2-3 คนโอ้โหอันนี้รุ่นอะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นเอาไม่ใช่นี่หว่าแลมโบอะไรสักอย่างเวนเทอร์นาลิโอเซนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้รถสเต็ปโอ้โหทำห้องเครื่องมาห้องเครื่องทำไมเครื่องเล็กจังอันนี้เครื่องหรือว่าเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องรถหรือเครื่องตัดหญ้า
เครื่องรถหรือเครื่องตัดหญ้าเนี่ยทำไมเป็นเล็กจังวะโอ้โคนิเซกไอ้คันนั้นขายเท่าไหร่ล้านหนึ่งผมไม่รู้ว่าราคาแบบจากโรงงานมันราคาเท่าไหร่อ่ะดิถ้ามันขายถูกกว่าราคาที่ซื้อมาจากร้านจากตลาดนี่ผมจะซื้ออยู่นะถ้ามันซื้อถ้าขายแบบต่ำกว่าราคาปกติอ่ะนะฮะแม่ตำรวจมาช้อปปิ้งฮะกะจะมาเป็นตำรวจ1วันแม่งตำรวจมาช้อปปิ้งเองวะเนี่ยตำรวจมาช้อปปิ้งเองเดี๋ยวไปเอารถแรงเราก่อนนะเราจะไปหาซิ่งกันทุกคนคลิปนี้ก็ยาวๆนะครับดูเพลินๆไปเลยนะครับทุกคนผมไม่อยากตัดต่ออะไรมากมายครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนจะมาขอซื้อ R35 ผมไอ้อะไรวะมาแล้วรถป้าอะไรเนี่ยโอ้นี่มันรถอะไรวะเนี่ยรถยุคอะไรเนี่ยยุค80หรือเปล่ามีคนกดไลค์ให้ด้วยเจ๋งว่ะสุดยอดโอ้สุดยอดเย้กดไลค์ให้หน่อยเฮ้ยตั้งราคามาเลยเอาถูกๆเอาถูกๆรอครับรอซื้อครับทุกคนดูว่าเขาจะน่าจะเป็นคนที่ขายรถราคา1บาทเมื่อกี้นะฮะดูเขาจะตั้งราคาครับเราเตรียมกดซื้อครับทุกคน200นะแจก200นะเฮ้ยแจก200ว่ะแจก200เอาเลยใครได้เฮ้ยโอ้โหผมไม่ได้ว่ะโอ้ยผมไม่ได้เสียดายขายราคา200ด้วยนะแม่เดี๋ยวตกลงกูมาปุ๊บมารับรถฟรีเลยว่ามาเป็นตำรวจวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะฮะวันนี้พี่ก็ชิวๆฮะเล่นไปชิวๆเรื่อยๆฮะก็แบบมาพบปะกับผู้เล่นออนไลน์หน่อยละกันเดี๋ยวทุกคนแบบมันจะน่าเบื่อเกินไปฮะจะขับรถคนเล่นคนเดียวชิวๆเดี๋ยวมีคนมาดูรถตำรวจเราด้วยเฮ้ยอ๋อว่าไงวัยรุ่นอเมริกาประธานดีจีคนนี้ผมเคยเห็นหลายครั้งแล้วนี่ว่าวันนี้หมายถึงวันนี้นะผมเข้ามาหลายทีแล้วผมเห็นว้าวมีการประชุมรถตำรวจด้วยเป็นไงขนาดแค่จอดไว้เฉยๆก็มีคนมาดูเท่หรือเปล่าเป็นไงสวยปะโอ้ยังรอฮะแค่จอดแค่นี้ก็แบบเตะสายตาผู้คนได้ทั่วกระดาษแล้วคิดดูอะไรกันว่ารถตำรวจมันเด่นขนาดไหนนะฮะโอ้มีคนกดไลค์ให้ด้วยนี่กดหัวใจส่งคืนไปครับผมนี่เราก็ต้องแบบก็ต้องแบบมีปฏิกิริยากับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นบ้างนะครับผมแต่ผมไม่ขายนะพึ่งเสียตังมา31บาทซื้อไฟบนหลังคามานะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าหวอหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็เพิ่งเสียตังมาจะมาขายราคา 500,000 ล้านนึงไม่เอาถ้าจะขายจริงๆอ่ะผมขายสักประมาณ5ล้านพอละคันนี้มีใครอยากได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาไว้มาไลฟ์สดขายดีกว่าว่ะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมจะเก็บรถคันนี้ไว้ก่อนโฆษณาก็แอดเลยเกินนะทุกคนดูเป็นไงแค่รถตำรวจธรรมดาก็มีคนมามุงขนาดนี้โอ้โหทุกคนทักทายกล้องหน่อยครับถ้าใครที่เห็นตัวเองในกล้องก็คอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนถ้าใครได้ออกคลิปนี้นะฮะถ้ารู้จักผมอ่ะนะโอ้นี่แบบมามุงอะไรกันครับเขาขายรถอยู่ฝั่งนี้แต่มามุงรถตำรวจคือก็ธรรมดาครับน้องๆก็รถพี่ก็หล่อเกินไปนะครับทุกคนแบบเตะสายตาคนในตลาดนะฮะก็ไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่ทุกคนต้องขายรถให้เราดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะให้คันนี้ครับน้องเขาบอกว่าเขาจะให้คันนี้โดยที่น้องเขาจะตั้งราคาถูกๆครับทุกคนขายรถให้เราดีกว่าค่ะทุกคนกดขายแล้วทดลอง1บาทมีการบอกว่ากดขายรถให้เราก่อน1บาทด้วยนะขายตอนนี้เลยนี่ผมรอซื้ออยู่ทุกคนมามุงครับมามุงราคา1บาทใครมือเร็วคนนั้นได้ฮะรอจังหวะที่น้องเขาจะกดขายครับทุกคนโอ้โหคุณมุงคนมุงเยอะคนมุงเยอะใครมือเร็วคนนั้นได้ผมบอกแค่นี้แหละวันนี้กูจะมาเป็นตำรวจ1วันเสือกมาแบบเอ้ย10บาทอัดหรือเปล่าโคดิเซกโอ้ไม่ได้อีกแล้วเอ้า ผมได้ว่ะโอ้ผมได้รถฟรีราคา100บาทคุ้มค่ามากโอ้โหตกใจเก็บกดซื้อแล้วกูแม่นึกว่า1บาทไอ้เหี้ย1ล้านผมได้ว่ะทุกคนเมื่อกี้โอ้โหได้โคดิเซกด้วยนะตอนแรกน้องเขาเอารถยุคเก่าๆมาขายนะครับผมกดซื้อไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับเราได้โคดิเซกราคาตั้งล้านนึงโคตรคุ้มค่าบอกเลยวันเนี้ยเป็นวันที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในการเป็นตำรวจผมขออนุญาตถ่ายรูปสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนฮะ
โอเคทุกคนโอ้ยกะจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้มันต้องขึ้นรถก่อนนี่หว่าเออแม่มีคนมากดไลค์ให้อยู่ตลอดนะครับทุกคนก็โอ้โหมีแสดงว่ามีคนชอบรถตำรวจเราเยอะเลยเนี่ยแม่ธรรมดาครับแค่มาจอดแบบเอ้ยเอ้ยเอาวะเบคาเลนเฮ้ยเบคาเลนเอ้ยเอาเลยเอาเลยนี่มันผมมาแบบถูกช่วงพอดีนี่หว่าเบคาเลนเอาวะใครมือเร็วคนนั้นได้ใครได้ครับใครได้ฮะผมได้หรือเปล่าผมได้ผมได้อีกแล้วโอ้ได้สองคันแล้วทุกคนคุ้มค่าแล้วในการเป็นตำรวจวันนี้คุ้มค่าแล้วเฮ้ยมีคนจะมาขายรถอ่ะมีคนจะมาขายรถอ่ะเฮ้ยเป็นวันที่คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแล้วทุกคนสำหรับวันนี้นะฮะได้รถฟรีกับบ้าน2คันโดยที่เสียตังค์ไปแค่300บาท300บาทในเกมโอ้โคตรคุ้มค่าเลยโอ๊ยตกใจหมดกูนึกว่าราคา 3,000 เกือบกดซื้อเลยเมื่อกี้โอ้โหนี่เป็นตำรวจ1วันเรามาเอ้ยทุกคนเดี๋ยวน้องเขาจะมาอีกอยู่นะครับผมว่าผมพอแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่มือเร็วมากๆเลยนะครับเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่ทันเออให้คนอื่นบ้างนะครับทุกคนผมไม่อยากจะกดซื้อโอเคครับทุกคนยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะกับการที่น้องเขาเอารถมาประมูลนะครับผมนะฮะน้องเขาบอกว่าจะขายราคาแค่1บาทแต่ช่วงนี้มีปัญหากันอยู่ครับน้องเขาบอกว่าให้เอารถที่ขายอยู่ตอนนี้ให้บอกให้ออกไปครับน้องก็จะขายคนก็มารอกันเต็มเลยทุกคนดูดิเนี่ย4-5 ทุ่มเวลาดึกขนาดนี้แต่ยังมีแบบคนเข้ามาแบบนี้กันเยอะมากครับทุกคนคือเป็นอะไรเป็นสังคมเกมที่ดีมากนะฮะเอาวะทุกคนยังไม่จบไม่สิ้นกันครับน้องเขายังขายรถราคา105 บาทผมไม่ซื้อครับผมกดซื้อนี่ผมยังไงผมก็ได้ครับผมดูแลเพราะว่ามือผมเร็วฮะโอเคทุกคนไปหาสิ่งรถไล่จับผู้เล่นคนอื่นกันก่อนดีกว่าโอ้จริงๆก็ไม่อยากจะจับใครหรอกครับผมสงสารเขาเนาะผมไม่อยากจะจับใครอ้าวเดี๋ยวทำไมไฟผมมันเป็นแปลกๆวะไปหาขับรถเล่นชิวๆเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบเปลี่ยนด่านแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปชมบ้านใหม่กันเลยดีกว่าอ๋อเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเป็นไงได้รถใหม่มาฟรีรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ร้อยนึงเฮ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมแต่งมาทำคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าไม่ใช่แค่คันนี้นะมีอีกคันนึงที่ผมได้มาแต่ผมให้ดูแป๊บนึงมันอยู่ตรงไหนวะผมได้มา2คันนี่โคลิเซกคันนี้ราคาเท่าไหร่300ใช่หรือเปล่าวะเออแต่ก็คุ้มค่าเรียกว่าโคตรคุ้มอ่ะน้องเขาไปแจกครับโอ้โหผมมือไวผมเลยได้มาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูคลิปหน้าครับแม่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรถอีกแล้วกูวันนี้คุ้มมากเป็นวันที่เล่นคาร์พาร์กิ้งแล้วคุ้มที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวเอารถตำรวจเราคืนมาก่อนรถชาร์เจอร์แมวเอา R35 เฮ้ยอันนี้ R34 รถผมก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกคนนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วถามว่าแบบคนจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วทองพี่ตั้ง 4,500 ซื้อมาจากที่ไหนพี่จะบอกเลยว่าวิธีการหาทองเพียงแค่เราแต่งรถนะครับผมแต่งรถยังไงก็ได้ครับผมให้แบบแต่งให้เยอะที่สุดครับจนกว่าไอ้รูปตรงด้านบนคำว่าโพลิสทุกคนเห็นไหมไอ้ตรงรูปรถเข็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยนี่นะครับถ้าเราไม่แต่งรถเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับผมเราต้องแต่งรถแบบแต่งให้แบบสวยๆเลยไม่ต้องสวยก็ได้แค่แต่งให้มันมีลงมีลายอะไรเงี้ยครับผมแล้วไอ้รูปตะกร้านี่มันจะขึ้นฮะแล้วเราก็แค่ทำการกดขายครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวเอารถคันอื่นก่อนเดี๋ยวรถตำรวจกูบินสาธิตครับผมเราก็ใส่ราคาไปครับผมขั้นต่ำผมแนะนำว่าสัก 5,000 ทองครับผมอย่างมากก็หมื่นทอง 20,000 ทองอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะตั้งขายเลยแล้วกันนะฮะพอเราตั้งราคาขายเสร็จปุ๊บเราก็กดตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีเหลืองด้านซ้ายล่างที่มันเขียนว่า Send for review นี่ครับผมกดตรงนี้ไปแล้วก็รอครับผมรอไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะมีคนมาซื้อครับผมถ้าไม่มีคนซื้อมันก็จะมันก็จะอยู่แบบนี้แหละทุกคนนะผมก็ขายรถอะไรวะขายไปผมได้มา 5,000 เหรียญก็ถือว่าคุ้มค่านะซึ่งเราไม่ได้โปรไม่ได้อะไรด้วยทุกคนคุ้มมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นแมปที่ผมซื้อบ้านไว้นะฮะเดี๋ยวโอเคทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคทุกคนมาฮะเดี๋ยวผมไปถูกทางหรือเปล่าวะ
โอเคน่าจะถูกอยู่ไปโอเคตกใจหมดนึกว่ารถพังรถวิ่งไม่ออกเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรอจับเขาเดี๋ยวรอจับเขาเปิดไฟโอ้รถตำรวจผมเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไปนู่นละอ้าวอันนี้ที่ผมโดนเขาจับหรือว่าผมจับเขาวะนี่จับครับอ๋อสงสัยผมจับไปแล้วก็เลยจับรอบสองไม่ได้โอ้แต่เมื่อกี้รถขับสวนมาเยอะโอ้จับไม่ทันไม่เป็นไรผมไม่อยากจับเขาครับเพราะว่าเขาดันยาวกันอยู่เดี๋ยวก่อนนะน้ำมันจะมาหมดกลางทางไม่ได้นะผมต้องเสียตังค์เติมค่อนข้างจะแพงเลยนะเดี๋ยวผมมาถูกทางหรือเปล่าอ๋อถูกมาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขับรถที่หมู่บ้านที่เราซื้อบ้านไว้กันครับเพราะว่าคือผมยังไม่ได้ไปแบบสำรวจหมู่บ้านนั้นเลยนะแต่คลิปนี้จะยังไม่รีวิวบ้านนะพี่จะยังไม่รีวิวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปแยกไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบเจาะจงว่าจะทำอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะคือเราจะเอารวบเดียวในคลิปเดียวไม่ได้นะครับทุกคน เดี๋ยวมันไม่มีอะไรทำนั่นแหละแล้วกูจะเปิดหวอทำไมเนี่ยนะฮะไม่ได้มาจับใครฮะโอ้โหวันนี้มาเป็นตำรวจ1วันนี่เรียกได้ว่า ได้จับอยู่ประมาณ 4-5 คนนะฮะทุกคนเอ้ยน้ำมันเรากำลังจะหมดอยู่พอดีโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปเติมน้ำมันแป๊บนึงนะฮะโอเคเบาๆคลิปนี้ก็ยาวๆกันไปครับผมนะฮะยาวๆกันไปเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะสำหรับคนที่ดูจนถึงตอนที่ผมพูดอยู่ช่วงเวลานี้นะฮะก็ขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนดูคลิปผมให้จบอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกของคนที่เขาทำคลิปอ่ะครับคือเขาตั้งใจทำออกมาให้เต็มที่เพื่อที่จะได้แบบว่าแบบอยากให้คนที่เข้ามาดูสนุกแบบว่าแบบอยากให้ดูคลิปไม่จบนะครับทุกคนก็ช่วยดูคลิปไม่จบเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็ขอบคุณจากใจพี่จริงๆเลยอันนี้คือพูดจริงๆเลยนะฮะอยากให้ดูคลิปพี่ให้จบเพราะว่าส่วนมากที่คนเข้ามาดูส่วนมากดูไม่ค่อยจบหรอกนะครับทุกคนพี่เข้าไปดูในเบื้องหลังของ YouTube ไม่ใช่เบื้องหลังบ้าน YouTube คือคนส่วนมากดูคลิปพี่ไม่ค่อยจบนะครับทุกคนก็ดูก็ดูแบบประมาณแบบ 2-3 นาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็ปิดคลิปนี้อะไรประมาณนี้แล้วพี่แบบมันเป็นอะไรที่ท้อแท้มากทุกคนโอเคผมไม่อยากดราม่าว่ะเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปขับรถรอบหมู่บ้านกันดีกว่าโอ้หมู่บ้านนี้น่าอยู่มากทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะบ้านเดี๋ยวเอาอีกแล้วแม่งโฆษณาตลอดเลยโฆษณาขึ้นบ่อยมากทุกคนครับนี่แหละครับคือมันเป็นการบ่งบอกว่าพี่ไม่ได้เล่นโปรเกมนี้นะครับทุกคนนะทุกคนจะได้กระจ่างแจ้งไปด้วยไงมีโฆษณาเด้งขึ้นมาระหว่างเล่นแบบเนี้ย คือยังไงก็ไม่ได้โปรแน่นอนนี่บ้านเราอย่าบอกนะว่ามารอบ2กูต้องกดซื้ออีกอะ What the fuck กันเลยทีเดียวเชียวโคตรดีครับผมโคตรดีเราจอดรถไว้หน้าบ้านเราลงไปสำรวจรอบๆบ้านหน่อยสิแต่เราจะยังไม่เข้าตัวบ้านนะฮะเราจะมาสำรวจรอบๆก่อนตรงนี้ก็จะมีจักรยานนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดรถน่าจะเป็นโรงรถตรงนี้มันมีลูกกุญแจด้วยนี่มีประแจครับผมประแจปากตายปากไม่ตายมีค้อนมีไขควงคิมโอ้เรียกได้ว่าครบสุดกันเลยทีเดียวแม่บ้านนี้มีครบทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับผม ก็อย่างว่านะมันเป็นเกมแบบเล่นรถนะมันก็ต้องมีพวกนี้อยู่แล้วเป็นของธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับผมทุกคนก็โอ้โหสวยอยู่2หลัง3หลังนะส่วนมากก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่บ้าน2ชั้นก็มีอยู่แค่ไม่กี่หลังแต่บ้านเรานี่บอกเลยว่าโอ้โหอลังการงานสร้างครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปดูหลังบ้านหน่อยซิว่าหลังบ้านมันมีอะไรเอ่ยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับทุกคนนะย้ำแล้วย้ำอีก ผมกลัวทุกคนเบื่อไงนะฮะก็เดี๋ยวมาสำรวจกันหน่อยนี่หลังบ้านก็มีสนามหญ้าแต่ทำไมผมขึ้นอ๋อขึ้นได้แล้วโอเคไม่มีอะไรหลังบ้านเข้าได้หรือเปล่าหลังบ้านเข้าไม่ได้ หลังบ้านเข้าไม่ได้โอ้เดี๋ยวมันยังไงกันวะเนี่ยนี่บ้านใครกันแน่ทำไมเข้าไม่ได้โอ้หลังบ้านมันมีลานจอดรถด้วยอันนี้ผมเพิ่งรู้มันเป็นทางไปไหนอ่ะแล้วมันมีแบบติดทะเลด้วยนะเอ้ยแจมคือฟิลสวยมากทุกคนคล้ายๆแม่น้ำโขงเลยว่ะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนแม่น้ำโขงเลยว่ะ
ใครเคยไปแม่น้ำโขงครับแบบริมน้ำโขงแบบผมเคยไปเข้าค่ายตอนสมัยที่เรียนอยู่ครับแบบเวลาตื่นเช้ามาจะได้มาวิ่งแบบรอบขอบแม่น้ำโขงอะไรอย่างเงี้ยคือวิ่งประมาณ5กิโลครับทุกคนโอ้คือแบบเหมือนมากฮะผมยังจำได้ติดตาอยู่เลยคือผมเคยวิ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงตอนไม่เข้าค่ายลูกเสือไงนะฮะใครเคยไปบ้างกดไลค์เลยครับผมกด1กดเม้นบอกเลยโอเคมีน้องคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่ขับรถรอบแมปให้ดูหน่อยโอ้โหคือพี่ก็ไม่รู้นะว่าขับยังไงจะให้มันรอบแมปนะครับผมไม่ใช่แค่แมปเดียวนะทุกแมปในเกมด้วยนะครับทุกคนไปทุกคนเราไปซิ่งกันเลยดีกว่านะฮะโอ้โหไม่ได้รีวิวบ้านคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าบอกจะมารีวิวรถที่ได้มาเออเดี๋ยวก็ติดตามไปเรื่อยแหละกดติดตามไว้เดี๋ยวยังไงพี่ก็มาดูอ๋อตรงนี้ก็มีร้านขายอะไรครับฮอตอะไรฮอตดอกหรือเปล่าเราต้องลงรถไปแวะซื้อสักหน่อยว่าแต่คนขายเขาหายไปไหน หยิบได้เลยหรือเปล่าตรงนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นเป๊ปซี่หรือเปล่าทุกคนเออใช่เลยเป๊ปซี่น้ำโค้กเอ้ยมันยังไงกันวะเนี่ยนึกว่าร้านขายลูกชิ้นฮอตดอกวะทูเห็นคำว่าฮอตอยู่ข้างหน้าที่แท้ขายเป๊ปซี่สงสัยเป็นยี่ห้อใหม่นะครับยี่ห้อใหม่โอ้วันนี้ก็ชิวๆกันไปแล้วกันอ๋อตรงนี้มีร้านเรียวเบอร์เกอร์ด้วยเอ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเหมือนในด่านนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีที่ขายรถด้วยเดี๋ยวก่อนที่ขายรถมายังไงวะเออแล้วใครมันจะมาขายรถกันตรงเนี้ยเออแต่มันขายไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะก๊อปวางเลยครับทุกคนก๊อปวางก็มาไปโอ้โหมีร้านเรียวเบอร์เกอร์เหมือนในแมปดีเซิร์ตเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะฮะเหมือนเลยเหมือนทั้งร้านเลยโอเคโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆกับการมาสำรวจในวันนี้เจออะไรแบบที่มันแปลกๆใหม่ๆหลายๆอย่างโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้กันไปเลยไอ้นี่มันทางที่เราเข้ามานี่ว่าเออนี่ก็ทางนี้ก็ไปหลังบ้านเราที่มันไปริมทะเลเอ้าไม่ใช่นี่หว่านี่กูหลงทางแล้วตอนเนี้ยหลงทางแล้วตอนเนี้ยโอ้ตรงนี้มีสนามฟุตบอลด้วยอู้เอาว่ะเอาว่ะมีครบทุกอย่างเลยหมู่บ้านนี้นี่มันสุดยอดหมู่บ้านตรงนั้นมีตังค์ด้วยเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บก่อนได้เท่าไหร่เนี่ยเห็นน้องบอกว่าให้เก็บโอ้โห 2,000 นึกว่าจะได้เยอะแม่มาเล่นคนเดียวมันก็จะเงาๆหน่อยนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้เลยฮะเมื่อกี้เราไปประมูลรถฟรีมาประมูลรถฟรี ได้รถฟรีมา2คันโคตรคุ้มเลยไปกันต่อทุกคนครับวันนี้เราก็จะเดี๋ยวก่อนนะคือปิ้งรอบบ้านอยู่2รอบแล้วทางออกอยู่ทางไหนอันนี้เป็นทางไปต่อหรือว่าทางที่เราวิ่งเข้ามาอ๋อไม่ใช่มันเป็นทางที่อ้อมไปด่านด่านซิตี้เนี่ยผมจำได้รอบที่แล้วเราเคยมาเออไปครับโอ้รอบนี้เราจะตอนแรกผมก็กะว่าจะพาทุกคนแบบขับรถเล่นชิวๆแบบว่าวิ่งรอบแมปกันหน่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปทุกคนนะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะ